นับสนุนโดย Tokyo Love Studio Pre-Wedding ที่ญี่ปุ่นโดยคนไทยในญี่ปุ่นทราบเห็นแซตามาและทีมงาน Tokyo Love Studio นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมซากุระแล้วก็นาโนฮานะนะคะนาโนฮานะก็คือเป็นดอกไม้สีเหลืองๆเนาะที่มักจะปลูกคู่กันกับซากุระนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองฟูจิโนมิยะนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยวิวเนี้ยเป็นวิวเรียกว่าวิวเทพเนาะได้รับการแนะนำมาจากน้องรุตนะคะรุตเดอะสตาร์ก็แนะนำพิกัดเรามาว่ามาถ่ายมุมนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่ะให้เดินแนวนู้นดีกว่านะสวยกว่านี่นะมีลำธารด้วยค่ะแล้วตอนนี้ฝาก็เปิดแล้วนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นฟูจิซังไหมมุมนี้เป็นมุมที่สวยมากช่างภาพของเราก็ลงไปอยู่ที่เกาะกลางน้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ยืนอยู่บนสะพานแล้วก็รอมาเป็นเวลา2ชั่วโมงกว่าที่จะได้เห็นวิวสวยๆของฟูจิซังนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมอันนี้เป็นมุมกว้างเนาะก็ก้อนเมฆก็ค่อยๆลอยเคลื่อนไปนะคะอาจจะไม่คมมากเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูในภาพถ่ายแต่จะบอกว่าถ้ามาเห็นภาพจริงๆคือสวยงามมากนะคะแอบเสียดายอยู่นิดนึงเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยก็คือซากุระค่ะมันร่วงลงไประดับนึงแล้วอะไรเงี้ยถ้าเรามาช่วงฟูบูแบบสวยก็คงจะสวยกว่านี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองดูบรรยากาศยามเย็นเนาะอันนี้แสงตอนเย็นก็มีคนมาถ่ายภาพเยอะแยะเลยแล้วก็กำลังพาเดินนะคะลงมาบริเวณด้านล่างเนาะเมื่อกี้เราอยู่บนสะพานตรงนี้แล้วเราก็เดินมาแล้วถ้ามาในช่วงฟูบูมนะคะก็คงจะสวยกว่านี้แหละนี่เรามาช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังโอเคอยู่สวยมากเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันมีซากุระปลิวอยู่อันนี้คุณลุงช่างภาพนะคะทุ่มทุนมากปีลงไปมาอยู่ตรงนี้แล้วฟูจิซังแบบเล็กไปเลยอ่ะแต่จริงคือแบบใหญ่มากThank you.
วังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆของพวกเรายังมีเรื่องราวความสนุกแซ่บและอร่อยอีกมากมายถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าเรื่องถูกใจฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย